ครับท่านผู้ชมครับกลับมาพบกันในเบรกที่2นะครับผมกับรายการคลินิกไทยจีนนะครับท่านผู้ชมท่านใดยังมีข้อสงสัยในเรื่องเกี่ยวกับโรคด่านเลือดนะครับผมอาการเป็นยังไงแล้วอาการเป็นแล้วมันจะมีอาการกับร่างกายมากน้อยแค่ไหนหรือฉันเป็นหรือเปล่านะครับผมโทรมาที่นี่ครับ026893673ครับผม026893673ครับหรือว่าส่ง SMS นะครับมาที่รายการพิมพ์ TC นะครับตามด้วยข้อความแล้วส่งมาที่464900นะครับ464900ครับผมเรามาต่อกับอาการที่2ครับมีอาการนอกจากที่บอกมาไหมครับคุณหมอโทษทีครับมีท่านผู้ชมส่งเมสเซจมาครับอยากจะทราบว่าอาการดิฉันเป็นหรือเปล่าเป็นผู้หญิงอายุ36นะผมทำงานประจำออฟฟิศประจำเดือนมานะครับผมอ๋อเดี๋ยวเรียนสายสักครู่ครับเดี๋ยวต้องมีสายโทรศัพท์เข้ามาจากเชียงใหม่นะครับผมคุณวันชัยเดี๋ยวค่อยตอบคำถามจากทางบ้านนะครับสวัสดีครับผมคุณวันชัยครับสวัสดีครับผมวันชัยจากเชียงใหม่นะครับครับผมนี่ฮะผมอายุประมาณ55นะ54 55ฮะคืออยากมีลูกแต่ว่าเวลานอนกับภรรยาเนี่ยน้ำสเปิร์มมันน้อยจนแทบจะไม่มีเลยฮะไม่ทราบว่าจะทานอะไรที่จะทดแทนตัวนี้ได้ฮะอ๋อก็นี่อย่างนี้คุณวันชัยผมว่าแนะนำถ้าเกิดจะมาหาผมที่เชียงใหม่จากเชียงใหม่มากรุงเทพเนี่ยผมว่าแวะมาดีกว่าครับผมเพราะว่าในกรณีมันเป็นของกรณีโรคเป็นโรคของผู้หญิงแต่ถ้าเกิดคุณวันชัยอยากจะมีลูกมีบุตรจริงๆเนี่ยโทรมาหาผมก็ได้ครับคือนี่ฮะผมเคยไปปรึกษาหมอเดินถามหมอนะฮะภรรยาหลายครั้งเขาบอกน้ำอุจจาระน้อยเสร็จแล้วเนี่ยภรรยาก็ไปเอาภรรยาเอาเด็กมาให้ผสมเขาบอกว่าไม่ได้น้ำฉีดมันน้อยแต่ว่าเขาให้จะให้ไปทานพวกไอรู้สึกพวกเป็นอาหารเสริมผมเลยไม่อยากทานฮะครับผมอยากจะถามว่ามีตัวไหนที่ทานทดแทนตัวนี้ออกมาได้ไหมฮะเป็นอาหารพวกนี้ฮะเป็นพวกกับข้าวที่เราทานอยู่ทุกวันเนี่ยโอเคครับคุณวันชัยผมว่าอย่างนี้เดี๋ยวเราคุยกันหลังไมค์โทรมาปรึกษาผมโดยตรงดีกว่านะครับได้ครับได้ครับครับผมครับคุณหมอครับขอบคุณครับครับหรือโทรไปที่เบอร์นี้นะครับคุณวันชัย02933โอเคครับตัดสายไปแล้วคุณวันชัยสงสัยเราต้องคุยหลังไมค์นะครับผมเราเมื่อกี้ยังติดเคสนะครับคนไข้ส่งข้อความมาให้คุณหมอนะครับเป็นผู้หญิงอายุ36ปีทำงานคอมพิวเตอร์ใช่ครับคุณหมอประจำเดือนมาไม่ปกติค่ะคุณหมอมาเดือนนึงหาย2เดือนนึงนี้มีลูก1คนแล้วค่ะแต่ไม่ได้อยู่ไฟช่วงนี้นอนไม่ค่อยหลับเลยแล้วก็รู้สึกว่าเบื่ออาหารมากปวดเมื่อยตามเนื้อตามตัวไม่สบายเนื้อสบายตัวปวดบั้นเอวมากเลยค่ะคุณหมอเริ่มชาปลายมือปลายเท้าแล้วอยากสอบถามว่าอาการพวกนี้เป็นโรคเกี่ยวกับด่านเลือดไหมครับคุณหมอโดยตรงครับโดยตรงเลยนะครับโดยตรงเลยครับเขาอายุ36ครับผมใช่ไหมด้วยวัยของเขาเนี่ยเข้าโรคลมละตามอายุสมุดฐานของคนไข้นะครับใช่แต่อย่าลืมว่าก็ใกล้วัยทองเหมือนกันโอ้ครับมีโอกาส36นี่ใกล้วัยทองแล้วคุณหมอจะ40แล้วนะโอ้ครับบางคน4 3 4 5ก็ไปแล้วนะหมดแล้วนะโอ้ครับผมก็จะมีอาการหงุดหงิดง่ายอย่างเงี้ยแหละแล้วก็ประจำเดือนจะมามากครับถ้ามาก็คือมามากเลยอ๋อแต่ที่ขาดเนี่ยเพราะว่าตอนที่เขาคลอดบุตรครับผมเขาไม่ได้อยู่ไฟอ๋อการอยู่ไฟนี่ก็คือการทำให้เลือดที่เสียน่ะออกจากตัวเราครับชำระเลือดออกซะทีนี้มันไม่ได้อยู่ไฟไม่มีการล้างเลือดออกครับผมเลือดออกบางส่วนก็อยู่ในตัวเขาสะสมมาเรื่อยๆจนประจำเดือนมันไม่สามารถที่จะขับออกมาได้ขับออกมาได้ครับผมผนังมดลูกมันหนาขึ้นนั้นการที่จะใช้เวลาในการขับเลือดออกอ่ะมันก็นานขึ้นถูกไหมครับผมยิ่งบวกกับช่วงอายุด้วยฮอร์โมนยิ่งน้อยลงครับผมแรงกระตุ้นที่การในการที่จะขับผนังมดลูกออกอ่ะมันก็น้อยลงไปด้วยฉะนั้นจึงมีอาการแบบนี้นะครับคือมาหนึ่งแล้วหายไปสองแล้วภาวะนอนไม่หลับอ่ะคุณหมอเป็นอาการเกี่ยวกับโรคลมครับอ๋อเข้าตามอายุเขาเลยอายุด้วยแล้วก็เป็นผลจากที่ผมบอกว่าปิดตาความร้อนครับผมที่เกิดจากการมาหมุนของเลือดทำให้เสมหะพิการครับผมก็คือระบบขูดเสมหะทั้งหมดระบบน้ำทั้งหมดใช่นะครับเป็นผลทำให้ไปกระทบกับวาตากำเริบเรื่องลมใช่นะครับเรื่องลมก็เลยจะมีอาการวิงเวียนศีรษะหน้ามืดเบื่ออาหารปวดชาปลายมือปลายเท้าประมาณนี้นะครับผมแล้วทีนี้ถ้าเผื่อจะให้คุณหมอแนะนำแบบง่ายๆเลยนะครับผมเรื่องว่าต้องทำยังไงก่อนอย่างปิตะกระทำเสมหะที่คุณหมอได้กล่าวไว้แล้วก็ทำให้วาตะกำเริบเนี่ย
คนนี้ผมไม่รู้นะว่าเขาชอบกินเผ็ดหรือเปล่าอ๋อครับผมถ้ากินเผ็ดเนี่ยผมอยากแนะนำว่าพยายามงดลงต้องงดอาหารลดเผ็ดนะครับเผ็ดร้อนคุณเคยยินไหมครับว่าวัยหนุ่มสาวเนี่ยคนที่กินส้มตำเขาจะบอกว่ากินส้มตำแล้วไม่อ้วนครับผมมันจะบอกให้ว่าทำไมมันถึงไม่อ้วนแล้วมันเกี่ยวข้องอะไรกับดานเลือดเอ้ามันยังไงคุณหมอมาไงเนี่ยโอ้นี่มาอีกแล้วอาหารอีกแล้วส้มตำเนี่ยมันลดเผ็ดถูกไหมครับถูกครับคุณหมอมันเป็นตัวทำให้เพิ่มความร้อนในตัวถูกไหมอืมครับยิ่งเป็นวัยเจริญพันธุ์ด้วยทุกอย่างตัวร้อนร้อนมากกินเผ็ดชอบกินเผ็ดโอ้แล้วกินความร้อนเพิ่มอีกเพิ่มมากสิวขึ้นอะไรต่างๆก็นึกว่าเป็นฮอร์โมนปกติถูกไหมอ๋อครับนั่นคือผลจากความร้อนในตัวของเขาด้วยครับผมทีนี้พอความร้อนมากขึ้นน้ำมันก็หายครับผมอาจจะไม่เพียงแค่เป็นช่องท้องอาจจะมีการคอแห้งร้อนในบ่อยอืมขี้ร้อนขี้หนาวประมาณสลับกันไปเขาเรียกว่าป่าไทยเรียกว่าอะไรนะสะบัดร้อนสะบัดหนาวอะไรอ๋อครับผมสะบัดร้อนสะบัดหนาวอาการเหมือนวิงวิงมันร้อนมากมันคนอื่นหนาวชั้นร้อนอ่ะบางคนก็แบบอยู่ห้องแอร์ครับผมคนอื่นเขาอยู่ได้ไหมล่ะแป๊บเดียว5ทีหนาวแล้วอ๋อทางที่ตัวเองแบบข้างในรู้สึกร้อนอ่ะแต่ข้างนอกเย็นมากอืมครับภาวะความร้อนไปเผาจนน้ำมันแห้งแห้งมากประมาณนั้นเขาอาจสังเกตตัวเองได้ว่าผิวเขาแห้งครับผมก็จะมีอาการผอมอืมปวดตึงๆไม่อยากตื่นโอ้ง่วงเพลียกลางวันมีอาการเช่นนั้นเช้านี้ไม่อยากทำงานเลยแบบโอ้ ตึงนอนแล้วแบบไม่อยากตื่นคือไม่ใช่ว่าสบายนะครับผมคือมันไม่ไหวไม่มีแรงแล้วที่ผมบอกว่ากินส้มตำให้อ้วนเนี่ยครับผมเพราะความร้อนทำให้น้ำมันหายครับน้ำมันหายคุณคิดสภาพดูว่าน้ำมันไม่มีในตัวแล้วคุณจะเอาที่ไหนมาอ้วนอ่ะโอ้ถูกไหมความร้อนไปเผาน้ำหมดหมดเลยอาหารน้ำย่องน้ำย่อยหมดเลยลดอัตราการย่อยอาหารด้วยใช่แทนที่จะมีน้ำกลับมีลมแทนท้องกระป๋องเป็นลมแทนป่องทีนี้เหมือนอาการคนแก่เลยครับผมบางคนนั้นเมื่อวานนะผมอยู่ที่คลินิกผมก็เจอคนหนึ่งกันมาถามอายุ23ครับผมอาการอย่างนี้แหละหนักกว่าด้วยชอบกินเผ็ดกินส้มตำตลอดเวลามีการร้อนในบ่อยลิ้นแห้งตัวผอมบ่นมากว่าอยากจะอ้วนแต่ไม่อ้วนครับผมกินยังไงก็ไม่อ้วนส้มตำไม่ต้องก็ได้กินอะไรมันก็ไม่อ้วนก็ตัวเขาร้อนแล้วเขาเผาทุกอย่างเป็นตามอายุสมุดฐานของเขานะครับเหมือนกับว่ากินเสร็จปั๊บเผาวันทีแล้วเมื่อไหร่จะอ้วนนะครับใช่มันก็ไม่อ้วนแล้วทีเดียวถ้าคนอยากอ้วนคือต้องลดความร้อนตัวเองลงลดปิดตะลงครับผมแล้วเรามีวิธีอื่นไหมครับคุณหมอแบบอย่างการทานอาหารเข้าไปช่วยถ้าไม่อยากทานยานะครับคุณหมอออกกำลังกายครับออกกำลังกายแล้วอย่าบทเปลี่ยนซะอย่างการทำงานเนี่ยนั่งออฟฟิศบ่อยๆครับผมพยายามหาเวลาออกกำลังกายบ้างช่วงเย็นช่วงเช้าก็ได้ยิ่งช่วงเช้ายิ่งดีมากไหมครับเวลาช่วงออกกำลังกาย50ทีก็ได้ครับออกแค่นั้นก็พอนะครับท่านผู้ชมไม่ต้องอะไรมากสะสมไปเรื่อยๆร่างกายได้ปรับสมดุลตัวเองอยู่แล้วครับผมนะครับทีนี้เราจะเข้ามาสู่วิธีการรักษาของรูปแบบของคุณหมอนะครับหรือว่าบริษัทคุณประสิทธิ์ว่าโรคดานเลือดเนี่ยรักษาหายกันใช่ไหมครับคุณหมอรักษาหายครับแต่เพียงแค่ว่าใช้เวลาหน่อยอาการต้องใช้เวลาหน่อยแล้วจะเริ่มต้นยังไงครับจากสมุดฐานวินิจฉัยแล้วเนี่ยโรคดานเลือดนี่คือสมุดฐานอะไรครับคุณหมอสมุดฐานปิดตะเสมหะปิดตะเสมหะปิดตะนี่คือความร้อนความร้อนนะครับแล้วเสมหะครับคุณหมอเสมหะเสมหะแผ่นท่ายังมี3ตัวใช่ไหมครับครับผมมีสอเสมหะสอเสมหะบริเวณที่คออุระบริเวณที่อกพูดที่ท้องทีนี้อาการแยกสอเสมหะนี่จะมีอาการพวกอะไรบ้างครับคุณหมอคอแห้งร้อนในอะไรอย่างเงี้ยครับอ๋อคอแห้งมีเสมหะบ้างเป็นบางครั้งเสมหะบ้างแล้วคนก็เหนียวข้นเลยนะเสมหะเป็นหนักอุระเสมหะครับคุณหมออุระจะมีการเหนื่อยหอบง่ายรู้สึกมีการแป๊บๆที่หัวใจบ้างก็มีโอ้ยงั้นก็เข้าเรื่องลมไปด้วยนะใช่จะมีเสียงนะฮะแผ่นไทยเรียกว่าอะไรครับคุณหมอหัตถ์ไทยวาตะอ๋อหัตถ์ไทยวาตะลมเรื่องลมเสียดเข้าหัวใจแล้วคู่ทัศเสมหะครับคุณหมอเสมหะนี่ตามมาเพียบเลยถ้าน้ำหมดน้ำหมดครับมามีไฟเยอะมีไฟเยอะลมมากโอ้โหอาการระบบท้องเต็มๆเลยเรื่องลมท้องอืดท้องเฟ้อจุกเสียดจุกเสียดแน่นท้องท้องผูกตามหมดโอ้นี่คือระบบคู่ทัศเสมหะทั้งหมดนะครับทั้งหมดท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมท่านใดมีข้อสงสัยหรือว่าที่บอกมาเนี่ยคุณหมอได้เกริ่นมาทั้งหมดเลยว่าอาการจะเป็นราวๆนี้ประมาณนี้นะครับผมแล้วก็อยากรู้ว่าอ๋อคุณทิพย์วดีนะครับจากสมุทรปราการโทรเข้ามาครับคุณหมอครับ
สวัสดีครับคุณทิวดีครับสวัสดีค่ะคือป้าเองอายุตอนนี้53แต่ตอนที่อายุ5ไปประมาณ8เมนก็หมดนะคะเราเดือนหมดเราเดือนหมดแต่ว่ามันหมดไม่จริงอะค่ะก็ยังกระเป๋าปล่อยจะไปหาที่หมอคุณทิวดีผมขอเสียงดังกว่านี้หน่อยไหมครับคุณหมอท่านไม่ค่อยได้ยินเลยขอดังๆเลยครับขอดังๆเลยครับสวัสดีค่ะอ๋อสวัสดีครับค่ะคือสมัยไอ้ตอนนี้อายุ53แล้วนะคะครับผมทานยาคุมมันเป็นยาแบบบำรุงเลือดไวทองอะค่ะครับผมพอดีไปที่คลินิกหน้าบ้านบอกว่ามันร้อนวูบป้าตามนู้นตามนี้ไม่ป้าเป็นอะไรเหมือนครับแสบอะไรอย่างเงี้ยคราวนี้คุณหมอก็บอกเอออย่างนี้ป้ามันเป็นเกี่ยวกับฮอร์โมนแล้วป้าก็บอกงั้นก็กินยาคุมที่เป็นเกี่ยวกับฮอร์โมนน่ะครับผมแล้วมันก็หายวูบวาบจริงๆแต่ทีนี้มีอาการแบบว่าในฉลากยาเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเป็นเกี่ยวกับหลอดเลือดหรือเส้นเลือดอุดตันห้ามรับประทานแต่ป้าก็ไม่รู้แต่ป้าก็ทานแต่ได้ทีนี้เอ็นคอมันตึงอะค่ะเอ็นคอตรงข้างเนี่ยตึงมากเป็นก้อนขึ้นมาแล้วนี่ไปอนามัยบาดสันติบาดเขาก็บอกว่าถ้าอย่างนี้มันเป็นต่อมน้ำเหลืองหมอก็เป็นเหมือนกันอย่างนี้อย่างนั้นเราก็เลยเอ๊ะมันจริงหรือเปล่าวะเราก็ตึงอยู่อย่างนั้นอันนี้มีได้สักเก็บตังค์ได้หน่อยนึงก็ไปฝังเข็มที่จรัญ13มันรู้สึกมันโล่งเอ๊ะแต่มันจะมาเกี่ยวกับยาคุมไวทองของป้าหรือเปล่าป้าอยากถามคุณหมออย่างนี้ค่ะคุณทิพดีเพิ่มเสียงหน่อยครับคุณหมอไม่ค่อยจะได้ยินเท่าไหร่นะครับผมค่ะแล้วจะยืนตรงไหนดีอะจะอยู่หลังบ้านได้ยินไหมคะได้ยินแล้วครับช่วยพูดเสียงดังๆหน่อยนะครับครับผมค่ะคือตอนนี้ก็อยากจะถามคุณหมอว่ามันจะเป็นเกี่ยวกับต่อมน้ำเหลืองอันตรายหรือว่าเกี่ยวกับยาคุมที่คุมฮอร์โมนนะคะครับผมคุณทิพย์วดีนี่ทานมานานแค่ไหนแล้วครับฮอร์โมนครับฮอร์โมนเพิ่งเปลี่ยนได้ประมาณตอนที่มันวูบวาบวูบวาบเนี่ย2ปีค่ะโอ้ทานได้2ปีแล้วนะครับค่ะมันถ้ามันทานแล้วมันก็สบายไม่วูบไม่วาบแต่ว่าทีนี้ว่าเรามีเอ็นคอตึงๆเป็นก้อนขึ้นมาหน่อยนึงอันนี้สังเกตดูเอ๊ะทำไมมันตึงก็เลยไปปรึกษาหมอฝังเข็มครับผมงั้นคุณทิพย์วดีเดี๋ยวโทรคุยกันผมหลังไมค์ก็ได้ครับเดี๋ยวผมจะบอกวิธีการรักษาให้นะครับเพราะว่ามันอาจจะเกิดจากการทานยาคุมด้วยแล้วฮอร์โมนมาเป็นระยะเวลานานนะครับคุณทิพย์วดีครับโทรตรงไหนคะเดี๋ยวโทรมาเข้าเบอร์ที่026893673ก็ได้ครับหรือว่าจะเป็น02นะครับคุณทิพย์วดีเดี๋ยวนะคะหนูครับครับจดเบอร์ของอาจารย์หมอก่อนและอีกเบอร์ละคะ026893673ครับ689 3673ครับ73เอาเบอร์เนี่ยเหรอคะครับครับงั้นเดี๋ยวคุณทิพย์วดีคุยกันต่อหลังไมค์นะครับผมค่ะครับครับเดี๋ยวท่านผู้ชมพักเบรกกันสักครู่ครับเดี๋ยวมาพบกันเบรกช่วงสุดท้ายครับครับ